ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องพวกหุ้นเทคกันนะครับคือเราเห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับกันหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหุ้นที่มันวิ่งแรงๆด้วยอย่างตัวดิโต้นะฮะเราก็อยากรู้ว่ามันทำมาหากินอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเข้ามาส่องกันดูเนาะนะครับก็ใครที่เป็นเมมเบอร์นะครับก็จะสามารถใช้เครื่องมือนะครับของเราได้นะครับของเราได้ทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าโดยสเต็ปนะครับที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็คือจะมองภาพใหญ่นะภาพใหญ่ของเซตนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับนี่เริ่มมีหุ้นขาขึ้นมานะครับดูว่าเอ๊ะมันไปอยู่หุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กยังไงนะครับถ้าหุ้นใหญ่นะครับก็ยังเป็นบวกอยู่40กว่าเปอร์นะครับหุ้นเล็กก็เริ่มมีแรงซื้อนะครับขยับเข้ามานะครับเซกเตอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นหุ้นเทคกับหุ้นอสังหานะครับกลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อวานนะครับเราไปเจาะกลุ่มที่เป็นอยู่ในตัว consumer cyclical เข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้จะมาพวกหุ้นเทคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งแรงๆก็คือตัวที่เป็นหุ้นอย่างตัวดิโต้นะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรดีๆบ้างไหมนะครับตอนนี้ก็ PE เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็มีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ลองมาส่องกันดูนะครับมันอาจจะมีสัญญาณที่ดีก็ได้นะครับตัวนี้นะเห็นมันวิ่งแรงแรงนะครับเราก็อยากรู้แหละว่าไอ้ตัวถ่ายเอกสารเนี่ยนะครับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมันจะมีดีอะไรนะครับเราก็อยากรู้เนาะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจริงๆเพิ่มฟอนต์เพิ่มอะไรพวกนี้เข้ามาอีกอันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างนะครับไม่ใช่ค่อนข้างก็คือมันวิ่งแรงนะครับมันวิ่งแรงโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรามาไล่เรียงนะครับวันนี้นะครับอยากเน้นพวกหุ้นนะที่เป็นพวกซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คือเท่าที่ไล่ดูนะครับมันจะมีกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาก็อย่างเช่นตัว BBIC นะครับ B8 นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาในการทำพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์มนะครับกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตัว CCET SMT นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีสินค้านะนะครับเฉพาะตัวของเขานะครับอย่างเช่นตัวที่เป็น F Smart นะครับอันนี้ก็จริงๆตัวเนื้อก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับอย่างพวกตัวNetBay นะครับอย่างตัว NetBay อย่างพวก Human นะครับColeman อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาก็มีซอฟต์แวร์อะไรของเขานะครับเดี๋ยวเราก็มาส่องกันนะครับว่าSecure นะครับแล้วก็จะเป็นพวก Secure นี่จะจัดหาทั้งพวกซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีอะไรดีๆแหละนะครับเราก็นั่งไล่ๆดูกันนะครับฟื้นแอปเดี๋ยวเราไล่ตามนี้เลยนะครับเอาตัวดิโต้ก่อนนะครับวิ่งแรงเหลือเกินนะครับมาดูพื้นฐานว่ามันดีจริงไหมนะครับตึกตึกตึก DITTO นะครับดิโต้ PE 194เท่าเท่านั้นวิ่งมาแล้ว4เด้งนะครับแล้วก็เทรดalert นะครับแล้วก็มีคนดังนะครับคนดังเข้ามาถือนะครับก็คือเซียนฮงนั่นเองนะครับอยากรู้นะครับคือทุกออฟฟิศเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของงานเอกสารนะครับเราก็มาดูกันนะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะทำให้มันเป็นงานเอกสารได้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคมันจะมีให้เช่าเอกสารนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพวกทำเอกสารให้เป็นดิจิตอลนะครับ
กำไรโตไหมนะครับผมว่าก็น่าจะโตนะนะครับนี่ดิโตดิโตมี QR ให้โหลดด้วยนะนะครับกำไรสุทธินะฮะจาก19ล้านขึ้นมา71ล้านไตรมาส4นะครับไตรมาส4เหมือนกันขึ้นมา275%นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจรายได้นะรายได้โตแค่5แต่ว่ากำไรต้นทุนขายนะครับลดลงไป4นะครับโต5ไป4แต่ทำไมกำไรขั้นต้นนะทำไมกำไรขั้นต้นมันขึ้น32%กันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็คือรายได้มันฉีกแหละนะครับรายได้มันฉีกแต่ถ้าเทียบกับทั้งปีนะทั้งปีโต11%นะครับทำไมมันเยอะจังร้อยฮะอ๋อโอเคก็เพิ่มขึ้น11ล้านต้นทุนลงไป6ก็เลยกำไรขั้นต้นนะครับก็เลยโตมา17ล้านนะครับ17ล้านที่เพิ่มขึ้นก็คิดเป็น32%นะครับ32%นะครับเป็น Gross Profit Margin ที่ขึ้นมา30%นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าGPM ที่มันโตเนี่ยมันโตมาจากอะไรนะแต่ถ้าไปดูตัวเลขยอดขายแล้วก็กำไรใน3ปีเนี่ยมีตัวเลขการโตที่ดีมากนะครับโอ้เซียนโฮงเขาเป๊ะจริงๆนะนี่ขนาดทั้งปีนะนะครับรายได้โตแค่11%นะครับเดี๋ยวค่อยมาแยกย่อยนะครับว่ารายได้ที่มันเพิ่มเนี่ยมันมาจากส่วนไหนนะครับรายได้อื่นไม่มีอะไรนะครับค่าใช้จ่ายสอบขายโต12บริหารโต9นะฮะกำไรดำเนินงานก็คือกำไรขั้นต้นลบด้วยขายแล้วบริหารนี่แหละนะครับก็เลยขยับขึ้นมา15ล้านนะนะครับจริงๆก็พอมาจากไหนก็คือมาจากตัวกำไรขั้นต้นที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็โตมาเป็นก็เลยกำไรนะก็เลยกระโดดขึ้นมา60%ทั้งปีเป็นยังไงนะครับทั้งปีโต34%แล้วก็มีรายได้อื่นอีกไหมนะครับก็มีไม่เยอะนะครับมีรายได้จากการขายรายได้จากการไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกหุ้นขึ้นหน่อยพวกนี้นะครับกำไรก่อนภาษีนะครับก็เลยขยับขึ้นมา277%มาจากไหนนะครับมาจากตัวกำไรพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่หักถ้าเกิดหักยอดนี้ออกนะกำไรก็โตแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยนะนะครับแสดงว่ากำไรที่โตขึ้นนะครับก็คือมาจากกำไรพิเศษนะที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วนะครับน่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับอะไรบางอย่างพอสมควรนะครับโอเคมาดูคำอธิบายกันนะครับก็คือเพิ่มขึ้น76%ทั้งปีนะครับโอเคแต่ก็เป็นกำไรหุ้นขึ้นเนี่ยแหละตัดออกก็ยังโต42%นะครับทำอะไรนะครับเป็นเรื่องของงานจัดการเอกสารนะครับแล้วก็ Cyber Security โอ้ดีจังนะครับแล้วก็รายได้อ๋อมีติดตั้งนะครับพวกสินค้าได้ทูได้ด้วยนะครับอ๋อตายแล้วนะครับอันนี้แปลว่าอ่านไม่ค่อยละเอียดนะ เคยทำการบ้านอยู่รอบหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยมันก็ขึ้นนะนะครับคือยังดูพวกสินค้าไม่ค่อยละเอียดนะครับโอเคกำไรนะครับก็เลยกระโดดแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแล้วก็อะไรขึ้นมาด้วยนะครับเครื่องให้เช่าเอกสารก็ยังไปได้นะครับก็คือไปได้จากธุรกิจอื่นนั่นเองถามว่าดีไหมนะครับถ้าไปดูรายได้นะยอดขายขึ้นมาเป็นหลักพันล้านนะครับพันล้านโตจากไหนโตจากตัวนี้นะครับจากการเอกสารแล้วก็ใส่พวก security นะโตมา 15% นะครับแล้วก็อันที่2คือให้เช่าเครื่องเอกสารก็ยังโตอีกนะครับก็ต้องเรียกว่ารายได้เนี่ยมาจาก3ส่วนต้องเรียกว่าพอๆกันเลยนะนะครับ
ไองานรับเหมาเนี่ยนะครับอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างอันนี้จะมาหายหายนะครับมาหายหายแล้วก็ไอตัวจำหน่ายนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันก็คือถ้าอันนี้เป็น recurring income แต่สองตัวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่นะครับโอเคตืดรายได้รวมเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น business process นะครับ outsourcing ถ้ามีคำว่า outsourcing เนี่ยก็คือมองว่านะครับน่าจะเป็นพวก recurring income เนาะนะครับแล้วก็มีพวก cyber security เพราะว่าเอกสารตอนนี้นะนะครับถ้าเกิดเป็นกระดาษนี่คือไม่ได้แล้วนะครับคนมัน work from home อะไรกันพวกนี้ถ้าต้องไปนั่งไปเซ็นอะไรนี่คือจบเลยนะนะครับวิศวกรรมนะครับก็ยังไปได้นะครับไปทำอะไรท้องฟ้าจำลองนะครับให้เช่านะครับอ๋อได้ทูนะได้ทูนี่ยังเป็นเรื่องของการเช่าด้วยนะเออดีจังนะครับโอเคกำไรขั้นต้นมาจากไหนนะครับ300ล้านนะครับครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจอันแรกแล้วก็อันรองมาคือเรื่องของการเป็นรับเหมานะครับแสดงว่ารับเหมาเนี่ยน่าจะได้งานโปรเจกต์ที่ค่อนข้างดีไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นตัวยอดขายของดิโต้เนี่ยนะครับมันโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวกำไรนะครับมันโตขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ว่ากำไรสุทธิมันโตเยอะนะครับเหตุผลเพราะว่าไอตัวงานเนี่ยนะครับตัวงานอันแรกเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ตัวมาร์จิ้นค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนเลยนะฮะเห็นไหมครับว่ากรอสมาร์จิ้นเนี่ยกระโดดขึ้นมาจากแทบจะมากกว่าการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยเกือบ2เท่านะฮะโอเคนะครับแล้วก็ทำพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์นะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรขั้นต้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนไอ้กำไรตัวเนี้ยนะครับเป็นกำไรพิเศษนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับดูซิว่ามีบทวิเคราะห์ที่จะคำนวณไหมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะโตเท่าไหร่นะครับดิจิตอลนะฮะคือช่วงนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดเห็นงบแบบนี้นะครับเซียนฮงเห็นอะไรนะครับผมว่าเขาเห็นสตอรี่นะครับของการเติบโตเนาะนะครับก็เลยน่าจะเป็นผู้แบบเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็หุ้นตัวเนี้ยนะครับเป็นหุ้นที่มันค่อนข้างหุ้นเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแค่รายใหญ่เข้ามาเนี่ยนะครับมันหุ้นมันก็วิ่งแบบกระจุยกระจายแล้วนะครับจากการประเมินเนาะนะครับปีนี้โตประมาณ48ปีหน้าโต32เพิ่งออกมาวันไหนมาวันที่24เนาะนะครับวิ่งกันกระจุยกระจายเลยแต่สำหรับ PE ที่ระดับ200เท่านี่คือหนักจริงๆนะครับแสดงว่าต้องมองว่ากำไรเนี่ยจะโตแบบเท่าตัวได้นะครับจะเป็นเรื่องของได้งานโครงการได้งานแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับโอ้ได้โปรเจกต์ใหญ่เยอะๆเลยคือไอ้พวกเนี้ยอะไรที่เป็นรับเหมาอ่ะอาจจะต้องไปอ่านนะครับพวกบทวิเคราะห์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับอ๋อเขาใช้คำว่าอาจมีอัพไซด์นะครับอาจมีอัพไซด์เขาบอกว่าไอ้พวกธุรกิจเนี้ยนะครับอาจจะมีโครงการขนาดใหญ่นะครับมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านนะครับก็เลยมองว่าน่าจะมีอัพไซด์นั่นแหละแต่ว่า valuation เนี่ยอาจจะตึงตัวนะครับ valuation ก็น่าจะตึงตัวปัญหานะนะครับปัญหาก็คือไองานที่จะเข้าไปเนี่ยมันคืองานอะไรนะครับแล้วก็มันจะได้งานจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัญหานะนะครับถ้าเกิดขึ้นมาด้วยสตอรี่แบบนี้นะครับมันเป็นงานครั้งเดียวไหมหรือว่าเป็นงานที่ถ้าเป็นงานรับเหมาจะมาครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ติดตั้งไปปุ๊บนะครับแล้วก็กินเนี่ยพวก maintenance ไปเรื่อยๆนะครับถ้ากินแค่ maintenance เนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก recurring income แบบทำมาเพื่อให้เช่านะฮะอันนี้ก็อาจจะขึ้นมาได้
แต่โปรเจกต์5,000ล้านนะครับสำหรับตัวแอสเซทของดิโต้นะมีอยู่ประมาณ1,000กว่าแปลว่าอะไรนะครับการที่มันจะรับงานใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคือไซส์ของทุนเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับโอเคถ้าเกิดมันเป็นยังไงเราก็ต้องลองมาส่องกันดูนะครับในอนาคตนะว่ามันจะได้ไม่ได้ยังไงนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าดิโต้จะไปต่อมากกว่านี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าในเรื่องของมูลค่างานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็นจริงนะครับแล้วก็อัตรากำไรน่าจะทำได้ตามที่เขาคาดนะครับโอเคดูแล้วก็ต้องใจนะครับใจถึงนะครับสำหรับการเล่นนะฮะการเล่นหุ้นที่ PE 200เท่า Market Cap สาอ่ะ32,000ล้าน32,000ล้าน Asset 200เฮ้ย Asset สินทรัพย์มีอยู่1,300โอเคคือผมว่าเป็นหุ้นดีนะครับเป็นหุ้นดีแต่ว่ามันต้องโตเนี่ยนะครับมาดูหุ้นฮิวแมนกันนะครับฮิวแมนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวซิสเต็มนะครับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ PE ก็51นะครับเฉลี่ยมันก็ไม่เคยลงสักทีนะครับโอเคถามว่างบมีอะไรไหมก็ไม่มีนะครับแต่ว่าที่ชอบเอามาเทียบกันได้คือมันมีความเป็น recurring income นะครับมีรายได้ประจำที่ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่แย่อะไรนะครับตอนช่วงโควิดก็ไม่ได้ตกลงอะไรกันสักขนาดนั้นนะครับ Human เป็นยังไงดูสิปีนี้โต18โปรปีหน้าโต28 ถือว่าใช้ได้นะครับมีการเติบโตที่น่าสนใจนะครับโอเคกำไรนะครับทรงตัว Data on จะหนุนกำไรคือที่เอามาเนี่ยนะครับเราเห็นภาพว่าเข้าไปซื้อตัวบริษัทคล้ายๆกันน่ะที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ผมว่าในเรื่องของ HR เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่คุณเนี่ยจะต้องปรับนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับให้มันไปล้อไปกับอันนั้นนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ต่างชาติเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยจะเหมาะกันสักเท่าไหร่นะครับโอเคก็ซื้อ Data On ไปแล้วนะครับน่าจะควบรวมในไตรมาส2กำไร4ไตรมาส4นะครับก็คือเป็นเรื่องของกำไรพิเศษนะครับไม่เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับก็จะประคองกำไรนะครับก็คือเขามองแหละว่าก็น่าจะเติบโตนะครับก็ตั้งเป้ารายได้นะครับก็ยังมีการเติบโตได้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ as a service นะครับก็คือเป็นพวกค่าเช่าแหละนะครับเมษาอันนี้เป็น data on นะก็คือบริษัทอยู่สิงคโปร์แล้วก็ไป synergy ที่มาเลเซียนะฮะประคองกำไรนะ2001กำไร Q4 ชะลอตัวผลประกอบการใช้ได้นะฮะส่วนใหญ่เป็น HR solution นะครับประมาณ141ก็ใกล้เคียงเดิมแล้วก็เริ่มมีฟื้นนิดหน่อยนะครับ financial solution นะครับเริ่มมาแล้วก็equipment นะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับRecurring income ประมาณ 65% แต่รู้สึกมันจะน้อยลงเรื่อยๆแสดงว่า Human เนี่ยนะครับก็โตมาจากธุรกิจส่วนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคกำไรนะครับ Gross Margin นะครับเป็นเส้นบนสุดก็ยืนระดับค่อนข้างสูงนะครับ Operation Margin นะครับทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ EBITDA นะครับยังใกล้เคียงเดิมแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเขามีการลงทุนนะครับแล้วก็มีพวกค่าส่งค่าเสื่อมมาค่อนข้างเยอะ
ค่าใช้จ่ายขายบริหารยังใกล้ๆเดิมนะนะครับแต่ปันผลเพิ่มอีกกำไรเป็นยังไงนะครับก็ยังมองว่าก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับเติบโตได้อยู่ก็คือมาจากการควบรวม Data On นะครับแล้วก็กำไรนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับกำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกก็ถึงปี27นะฮะกำไรก่อนNOPAT นะครับก็คือเป็น Net Operating Profit After Tax นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก490ล้านนะฮะถ้ามองคร่าวๆเกือบ500นะครับ Cash Flow เขาเป็นเท่าไหร่เอ้ย Market Cap อยู่ที่เท่าไหร่8,500ก็โอ้ก็ไม่ได้510ก็คือเป็น5,000นะนะครับถือว่าโตได้ดีเลยนะครับถือว่าโตได้ดีเลยวันนี้ฮิวแมนนะนับทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ200แสดงว่าของเซมิโก้เนี่ยนะครับเขามองเลยนะครับว่าไอตัวฮิวแมนเนี่ยนะครับอาจจะสามารถเติบโตนะนะครับเติบโตได้ถึงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็นเท่าตัวได้เลยนะครับในอีกสักหลายๆปีนะครับถือว่าเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเอ๊ะทำไมตัวคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไม่ขึ้นฟืบมาเพียบเลยอ๋อคอมเมนต์ยังไม่มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราโอเคนะครับยังไม่มาจริงๆนะฮะแสดงว่าถูกแล้วนะครับ cash flow ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คือในงบของ human เนี่ยคือมองแล้วค่อนข้างสวยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยกเข้ามาก็คือเป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันแหละแต่ว่าไปเจาะกลุ่มโรงแรมเนาะแต่ว่าโรงแรมเนี่ยนะครับเราก็รู้กันเนาะนะครับว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะครับ Market Cap 800กว่าล้านนะครับนี่โปรแกรมก็คือจะเป็นพวกบริหารโรงแรมนะครับแต่โรงแรมก็ไม่เปิดเจ๊งนะครับยอดขายก็จะเริ่มดรอปลงนะครับ Cash Flow ก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะแต่กราฟมันพอใช้ได้นะครับนี่ไม่มีเรามาดูงบของเขากันนะฮะเผยแพร่นะครับโอ้จำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยทิ้ง3แห่งเลยนะครับโคแมนซี่13หน้านะฮะรายได้ลดลงไป 33% นะครับกำไรขั้นต้นหายไปครึ่งหนึ่งแสดงว่ามีฟิกคอสสูงนะครับสำหรับตัวบริษัทนี้นะครับมีการด้อยค่านะครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับดอกเบี้ยน้อยนะครับรายได้ลงไปจากอะไรนะครับเรื่องของการขายนะครับขายก็ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก31ล้านนะครับลงมาที่14สะท้อนเลยว่ายอดขายหนักนะครับแล้วก็ขนาดดูแลรักษานี่ยังไม่ดูแลกันเลยนะฮะโอเคก็จะมีบริษัทนะครับย่อยอยู่3ตัวนะครับ Signature Technology นะหายไป16นะครับ Winstar Tech อันนี้ก็หายไป13แล้วก็ AI Soft นะครับก็หายไปเยอะนะฮะคือโดยส่วนใหญ่นะครับซอฟต์แวร์เขาจะเกี่ยวกับโรงแรมนะครับก็เลย
ไม่ค่อยนะครับโอเคนี่ขนาดลงทุนเรื่องของคริปโตแล้วนะนะครับโอเคก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับโคแมนคริปโตคอแมนคริปโตตึกยังไม่เท่าไหร่รายได้ก็ลงนะครับฟืบมีอ๋อยังมีลงยังมีลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับ59แห่งแล้วก็แต่ก็ยังลดลงนะครับลดลงกว่าเดิมนะครับโอเคก็รายได้ก็ยังลงแล้วก็โรงแรมที่เปิดใหม่ก็เป็นโรงแรมแบบขนาดเล็กนะนะครับซอฟต์แวร์ก็เลยขายได้แต่แบบซอฟต์แวร์ไซส์เล็กๆนะครับโอเคแล้วก็เป็นเรื่องของค่าบริการนะครับซิกเนเจอร์นะฮะโอ้อันนี้ทำซอฟต์แวร์ร้านอาหารก็เจ๊งอีกนะครับวินสตาร์เทคนี่ลูกค้าสนามกอล์ฟก็เจ๊งอีกนะครับแล้วก็สำรองตั๋วนะครับเจ๊งอีกนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับลูมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ B2C นะฮะอันนี้ก็คือท่องเที่ยวโคแมนคริปโตนะครับอ้าวขุดเหรียญอยู่แล้วนี่นะครับแต่มันก็รายได้ก็แค่2ล้านกว่านะครับมันก็ไม่เยอะมากนะครับกำไรขั้นต้นก็เลยแย่ลงนะครับโคแมนคริปโตนะครับโอ้มันก็ไปทำขุดเหรียญนะแต่ว่ามันไม่ค่อยวิ่งเหมือนเพื่อนเขาเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรกันขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตอบคำถามของเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากซีออยครับโอเคก็มันมีบริษัทย่อยตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการให้บริการพวกแท่นขุดน้ำมันแล้วก็ไปขุดเจาะน้ำมันเองด้วยนะครับแล้วช่วงนี้นะนะครับพอตัวน้ำมันนะครับมันราคาพุ่งนะครับก็เลยทำให้ตัวรายได้นะครับพุ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาตอนนี้ก็คือซีออยเนี่ยนะนะครับขึ้นมาระดับ10,000,000,000แล้วแต่ว่า Net Profit นะครับแค่2%แค่นั้นเองนะคือน้อยมากนะนะครับน้อยมากถือว่าเป็นหุ้นที่โหดมากนะครับโอ้อันนี้น่าเป็นบริษัทย่อยเขานะนี่สัมปทานขุดน้ำมันเลยจ้านะฮะอ๋อเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็น้ำมันสำรองนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ๋อโอ้ขุดกันเก่งเนาะคำอธิบายสรุปผลเขาเป็นบริษัทที่ยอดขายถึง10,000,000,000เลยเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นแบบบริษัทเล็กๆนะเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวอย่างนี้เลยเหรอนะครับกำไรก็เพิ่มแบบกระจุยกระจายนะครับแล้วก็เนี่ยบริษัทขุดน้ำมันที่ว่านะนะครับอ๋อกำไรขึ้นมานะครับสองจาก40นะครับขึ้นมา200,000,000แต่ว่ากำไรทั้งปีนะนะครับอยู่ที่240แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าจริงๆแล้วซีออยเนี่ยกำไรไม่ได้มาจากธุรกิจหลักเลยนะครับกำไรมาจากตัวบริษัทร่วมซะเป็นส่วนใหญ่ธุรกิจหลักเนี่ยขาดทุนได้ซ้ำนะครับประมาณ17,000,000 บาทนะฮะตัวนี้นะครับอ๋อจากน้ำมันราคาขึ้นนะนะครับจากน้ำมันราคาขึ้นแล้วก็เลยขุดออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับโหดีจัง
รายได้ก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ว่าถ้าธุรกิจหลักเนี่ยไม่ค่อยเยอะกันสักเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเคตอนนี้การเสียงไว้ละนะฮะเมื่อกี้มีเสียงตัวแชทเข้ามานะฮะอาจจะรบกวนนิดหนึ่งนะครับจะไปนะครับโอเคนะครับถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะมีความยอดเยี่ยมแต่ถ้าน้ำมันลงนะบริษัทนี้ก็อาจจะราคาหุ้นลดลงก็ได้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ยอดขายที่เห็นขึ้นมา10,000 ล้านก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะขายได้เยอะแต่ว่าพี่เขาก็ไม่มีกำไรอยู่ดีนะครับก็ว่ากันไปเนาะโซนิกฮะโซนิกก็เป็นพวกโลจิสติกนะโลจิสติกแล้วก็แต่ตอนนี้ถ้าเราเห็นพวกค่าระวางเนี่ยเราเห็นภาพของตัวสัดส่วนที่มันเริ่มลดลงแล้วนะครับคือปีนี้อาจจะเป็นปีที่กำไรค่อนข้างพีคนะครับแล้วก็เนื่องจากเรือขาดเครื่องบินขาดทุกสิ่งอย่างนะขาดแบบกระจุยกระจายนะครับ มันก็เลยทำให้นะครับออกมาแบบค่อนข้างขาดขาดนะครับโอ้มาแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับก็จะมองว่าก็น่าจะดรอปๆนะฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าเรือก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรกันสักขนาดนั้นนะครับ PTC นะฮะ จริงๆมันสวยนะดูเดี๋ยวลงมาฟื้นเริ่มมีแรงยกนะฮะปัญหาคือบริษัทเขาจะโตยังไงเพราะว่าแอสเซทสินทรัพย์อะไรมันก็เท่าเดิมนะครับกำไรก็ใกล้ๆเดิมนะครับใช่แล้วจะโตยังไงคือคุณไม่ได้ลงทุนไม่ได้อะไรเลยนะโอเคก็อาจผมว่านะลักษณะงบแบบนี้ก็คือมองไว้เป็นเรื่องของการกินปันผลซะมากกว่านะครับ ใครเผาอะไรข้างบ้านอ่ะจามจมูกจะพังอยู่แล้วก็ ขออภัยด้วยนะฮะPTC ถ้างบมาแบบนี้นะครับไม่มีซอรี่อะไรเนี่ยคือมองเป็นหุ้นปันผลซะมากกว่านะครับWise นะฮะก็เริ่มเป็นขาลงนะครับกราฟเริ่มเป็นขาลงแล้วก็เรือตู้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดเหมือนเดิมแล้วนะครับชีวิตเพราะนั้นกำไรที่เห็นเยอะๆช็อตเนี้ยนะครับอาจจะเริ่มลดลงนะประมาณนี้นะ TTA นะครับจริงๆเรือเทกองก็ยังค่าระวางนะครับยังพอไปได้อยู่นะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็คือไม่ค่อยไปนะครับแล้วก็ถ้าสงครามนะครับมันเริ่มสงบลงนะครับค่าระวางเรือก็อาจจะเริ่มดรอปๆลงไปอีกนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าจะอะไรยังไงซึ่งกำไรที่เห็นเนี่ยมันเป็นกำไรแบบนานๆมาทีนะครับ B โลจิสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เช่ารถเคลนนะครับจัดการพิธีการสุนทรากรนี้จะไปอยู่ที่ตัวนี้นะครับตืด B โลจิสติกนะเอาเป็นของมิลคอนเข้ามาถือแบบเต็มนะครับแล้วก็สินทรัพย์นะครับก็พอมีการขยายบ้างนะครับมีการขยายบ้างแต่ว่าแอสเซทอะไรตั้งหลักพันล้านนะที่ดินคาบุกร300เอาเงินเอาไปลงทุนบริษัทร่วมนะครับ400กว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้84ข้อความนิยม54คือรู้เลยว่าไปซื้อกิจการมานะครับแบบราคาค่อนข้าง
ค่อนข้างแพงนะนะครับราคาค่อนข้างแพงกําไรเป็นไงนะครับกําไรฟื้นแต่ดูไม่น่าจะใช่กําไรปกตินะครับฟื้นนี่ไงกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรนะฮะเป็นโลจิสติกแต่จำได้ว่าขายพวกบริษัทย่อยโลจิสติกไปนะครับประมาณนี้ค้ามาดฮะค้ามาดจริงๆกราฟเริ่มฟื้นนะตั้งฐานมาแบบสวยเลยถ้าเบรกมาเนี่ยดี PE 12เท่าเท่านั้นกำไรจริงหรือเปล่าไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับฟืบกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเอ้ยไม่อันนี้เป็นขาดทุนนะฮะกำไรต้องเป็นเครื่องหมายลบหักออกก็ยังถือว่าเป็นกำไรปกตินะนะครับไม่ได้มีรายการพิเศษอะไรนะครับโอ้ยังโตได้เนาะแคชโฟลว์ก็ใช้ได้นะครับโตจากอะไรยอดขายยอดขายยังเพิ่มได้อยู่นะครับปี64แล้วก็กำไรเอาจริงก็คือกำไรปกตินั่นแหละนะฮะเพราะว่าเคยทำกำไรขึ้นไปถึง3เกือบ400ล้านได้นะครับใช้ได้นะวงจรเงินสดอยู่ที่ประมาณ178วันนะครับกำไรยอดขายโต13กำไรโต120โอ้ใช้ได้ของเป็นยังไงสินค้าคงเหลือนะครับก็อยู่ใกล้ๆเดิมไม่ได้ ไม่ได้เน้นโกรทอะไรมากมายนะครับโอเคเฮ้ยแต่ว่า PE ตรงเนี้ยนะครับเอาจริงคือค่อนข้างต่ำแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเมืองได้อะไรได้นะครับชีวิตก็น่าจะดีกว่านี้นะครับสีเขียวอันนี้จริงๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็พวก Security ก็เป็นหุ้นอันหนึ่งที่น่าจะเป็นธุรกิจอนาคตได้เหมือนกันนะครับก็กำไรนะครับมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีทั้งตัวรายได้นะครับแล้วก็กำไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัว CQ เนี่ยอาจจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่สร้างเองทำเองโซลูชันอะไรเขาก็คือเป็นคนที่เอาซอฟต์แวร์เอาฮาร์ดแวร์เขามาติดตั้งเนาะนะครับกำไรก็อาจจะดูต่ำๆลงไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความที่กำไรนะครับไม่ค่อยนิ่งนะครับไม่ค่อยนิ่งบ้างนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอะไรประมาณนั้นใช้ได้ฮะใช้ได้ SICT นะครับ PE 39นะฮะแล้วก็ทำเป็นพวกนี้นะฮะพวกเขาเรียก RFID นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับยอดขายกำไรก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตรากำไรก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็คือยังตกอยู่นะแต่ว่าขนาดตกมาก็ PE ก็ยังค่อนข้างแพงอยู่นะครับแต่ว่ากราฟถือว่าใช้ได้นะครับพักตัวมาสวยเลยนะครับ MFEC ไปต่อไหมนะครับ MFEC เนี่ยนะครับก็คือเขาจะเป็นงานโครงการนะครับถ้าเกิดเขามีงานโครงการอนาคตเยอะๆนะครับชีวิตก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่คือเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับชีวิตก็ถือว่าใช้ได้นะครับชีวิตใช้ได้กำไรก็ค่อยๆแบบกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเงะรายได้นะโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะที่ถือว่าเก่งนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตัวกำไรนะครับเขาจะเป็นยังไงก็ปีนี้โต19ปีหน้าโต20เฮ้ยมันหุ้นโกลด์นี่ว่านะคืออะไรที่เป็นสไตล์รับเหมาแบบนี้อาจจะต้องพึ่งบทวิเคราะห์นะเพราะว่าเขาเข้าถึงพวกผู้บริหารได้ค่อนข้างแม่นยำกว่าเรานะครับเยี่ยมฮะ
มองข้ามศักยภาพนะครับอ๋อกลัวจากพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะนะครับกำไรปกติโต28นะครับปีของปีนี้เฮ้ยนี่มันหุ้นโกรทนี่ว่ะเบรกดาวธุรกิจไม่ได้พึ่งพิง SL นานแล้วนะครับแต่ตลาดติดภาพเดิมเฮ้ยมันเป็นพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์มอยู่ว่านะครับอย่างพวก BE8 อะไรพวกเนี้ยนะครับใช้ได้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับ Maintenance โอ้ทำพวก Big Data Mobile App ทำ Cloud อีกนะฮะเฮ้ยนี่มันหุ้นโกรทนี่วะนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์มนะครับก็คือเป็นโอกาสใหญ่ของ MFEC นะครับอ๋อ ตึก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 นะครับก็คือ MFEC เนี่ยทำพวก Core System ไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกนิดนิดหน่อยๆนะครับก็เป็นพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์มได้เลยนะครับเฮ้ยนี่มันยอดเยี่ยมนี่ว่ะ PE นะครับ PE มันก็ควรจะปรับเพิ่มนะถ้าเกิดทำ growth แบบนี้ได้จริงนะครับวันนี้ PE 18เฮ้ยไม่แพงนะ อนาคตเป็นยังไงนะครับสามารถขึ้นไปได้ถึง0.82เลยนะนะครับเฮ้ยนี่มันโกรธนี่ว่าอ๋อถ้าไปเทียบกลุ่มคล้ายๆกันนะนะครับก็คือ PE ค่อนข้างต่ำนะครับสัดส่วนธุรกิจนะครับ System Integration ไอที IT ก็คือทำพวกระบบ ERP อะไรพวกนั้นนะนะครับก็เริ่มดรอปลงไปเพิ่มไหน34% Maintenance Service นะครับ IT Professional ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็กลุ่มที่เป็น Cloud Solution ก็สัดส่วน11%ละนะฮะโกรธจากไหนนะครับ Maintenance เข้ามาเรื่อยๆนะนะครับโตค่อนข้างเยอะเลยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันจะมีความเป็นพวก recurring income มากขึ้นนะเฮ้ยนี่มันหุ้นดีนี่ว่ะใช้ได้นะอ่ะไม่มีใครถามอะไรแล้วทำไมมันไม่เด้ง ธีรไทยนะครับโอ้โหใครเผาอะไร ไล่ไปจามไปก็ไม่ไหวนะธีรไทยนะครับก็เป็นหม้อแปลงนะนะครับหม้อแปลงหม้อแปลงมหัศจรรย์นะครับมันโกรธขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่เห็นมันจะโกรธนานแล้วโอ้ใช้ได้นะแต่ธีรไทยนี่จะเป็นหม้อแปลงหม้อใหญ่นะครับบางทีส่งมอบงานได้เยอะก็จะกำไรโตหน่อยนะครับหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงปะดูสิอาจจะมีอะไรดีก็ได้นะมีคนทำบทวิเคราะห์ไหมนะไม่มีสรุปผลดูคำอธิบายฮะรายได้จากการขายลดลงนะครับรายได้ก็มาจากหม้อแปลงนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับ และการก่อสร้างโอ้อธิบายแบบนี้ไม่ต้องอธิบายดีกว่านะฮะ ก็สรุปก็คือดูไม่ออกนะครับ JWD นะฮะ PE31 นะนะครับ PE31แล้วก็โตไหมโตเฮ้ยโตเลยนะครับโตทั้งรายได้แล้วก็กำไรเลย cash flow ก็ดีเฮ้ยนี่มันหุ้นโกรทป่ะ JWD เฮ้ยปีนี้โตต่อนะปีหน้าโตอีก ดูสินี่หยุนต้าได้รางวัลนักวิเคราะห์15รางวัลเลยนะนะครับถือว่า
ยอดเยี่ยมตัวต่อจากไหนนะครับอ๋อมาจากการซื้อกิจการนะครับ แล้วก็มีธุรกิจอาหารด้วยที่ไต้หวันนะครับโอเคแต่กำไรก็ยังดีนะครับมาจากเรื่องของการขนส่งก็น่าจะเติบโตมากขึ้นนะครับเติบโตมากขึ้นโอ้เฮ้ยไม่ใช่แค่หุ้นแบบเครื่องมืออาหารอะไรขนาดนั้นนะครับ เฮ้ยไม่ธรรมดานะโอเคต้องส่องนะต้องส่องกราฟเป็นไงกราฟเอ้ยลงมาย่อนะครับเขาบอกมีอัพไซด์ไหมมีอัพไซด์ไหมมีทาร์เก็ตไพ่23วันนี้17อ่ะพอไปได้นะครับ23คือยอดแถวๆนี้เฮ้ยไม่ธรรมดานะครับ SVOA นะครับ PE 22นะครับราคาก็ขึ้นมาเฮ้ยดีนะกำไรก็โตนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้โตเยอะนะครับเหมือนเพื่อนอย่างคอมเซเว่นนะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะฮะ ถือว่าเป็นหุ้นกลางๆนะครับไม่ได้หุ้นโกรทอะไรกันขนาดนั้นเมกาเคมนะครับมันจะมีเคมีนะครับในมือค่อนข้างหลายๆตัวแต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะโตมันจะอะไรครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเขาก็ขยันขายของเขาไปเรื่อยๆนะครับก้อนมาจิ้นไม่มาแสดงว่าตัวรอบเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยมากันสักเท่าไหร่นะครับ ฟอร์ดแพงไปหรือยังนะครับFORTH ถ้ามองส่วนตัวนะครับก็คือค่อนข้างแพงนะครับค่อนข้างแพงแล้วก็แต่กำไรที่เห็นไม่ได้โตมาจากตัวเต่าบินนะ กำไรมันจะมีตัวธุรกิจอันนึงแหละนะครับที่มันมีได้ลูกค้าใหม่รายใหญ่เข้ามานะครับกำไรก็เลยกระโดดนะกำไรก็เลยกระโดดนะครับแล้วก็เต่าบินก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเพราะว่าเต่าบินเขาน่าจะแยกไปอยู่กับพวกเรื่องของF Smart อะไรอย่างพวกนี้นะครับมากกว่านะครับ U เข้มนะฮะ ช่วงนี้ปิโตรเคมีนะครับอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันขึ้นต้นทุนพุ่งนะครับแล้วก็สัญญาณตัว God Margin เนี่ยก็ยังไม่ค่อยนะ ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะครับ FPI นะครับ อันนี้ก็คือฟื้นนะครับคือพอเริ่มเปิดเมืองมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมกำไรเริ่มกลับมาโตแล้วนะครับยอดขายก็ถือว่าใช้ได้นะครับกำไรดีงบถือว่าสวยเลยนะครับใช้ได้นะครับก็คือผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับสำหรับตัว FPI นะครับมันจะมีบริษัทร่วมนะครับก็คือเป็นโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้า เป็นเนี่ยแต่ได้มา3ล้านก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ PPM นะครับพรพรหมเมนทัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเหล็กนะครับใช่คือช่วงเนี้ยนะครับเหล็กราคาดีนะครับก็เลยราคาหุ้นก็เลยบวกขึ้นมานะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่แบบนานๆนะนานๆจะมีกำไรสักทีก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็ขอประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าฝากนะครับฝากโปรแกรมตัวแบบหุ้น plus ไปด้วยนะครับ ถ้ารักกันชอบกันนะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เดี๋ยวแอด ID line นะครับก็เดี๋ยวมีของแถมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็จะมาแจกนะครับแจกเรื่อยๆนะครับก่อนไปถ้ามีคอมเมนต์มาอีก3ท่านนะฮะก็ดูให้ก่อนนะครับ Dynasty Ceramic นะครับก็ยังถือว่า
งบนะค่อนข้างโตพอโตเสร็จก็เริ่มนิ่งๆแหละนะครับ แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือปีนี้น้ำมันจะพุ่งส่วนที่เป็นส่วนผลิตกระเบื้องจาก RCL ที่ควบรวมเข้ามาเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะกำไรดับๆลงไปนิดนึงนะฮะก็ยังถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้ก็คือ DTC เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับแบบค่อนข้างครบวงจรเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นหุ้น VI นะครับส่วนใหญ่ก็ PE ไม่แพงนะครับจริงๆถ้าเอาย้ายไปอยู่ค้าปลีกได้นี่ PE จะขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับ MTC นะครับจริงๆสินเชื่อโดนกดมาเยอะพอสมควรเลยนะครับจากเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกดนู่นกดนี่ก็เลยแบบแต่ว่าสินเชื่อนะสินเชื่อของ MTC ก็ ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับกำไรก็ยังใกล้เคียงเดิมหลักๆก็คือมาจากเรื่องของการ การตั้งสำรองนะนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงความสวยนะ MTC ยังสินเชื่อมีการเติบโตมากกว่าส่วนสวัสดนี่ก็คือหลังๆเนี่ยสินเชื่อก็จะเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับตอนนี้คนไปสนใจพวกติดล้ออะไรพวกนี้จะมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเพิ่ง IPO เข้ามานะครับ MORT ป่ะมอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับก็ PE 9เท่าแต่ PE 9เท่าที่เห็นก็เป็นกำไรพิเศษนะเนาะนะครับ ก็ไม่ใช่กำไรปกติอะไรนะครับเนี่ยฮะเป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์นะฮะถ้าเกิดเอาออกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคแต่ว่าได้มา1,000 กว่าล้านก็ส่วนผู้ถือหุ้นนะจากที่แบบแย่ๆขาดทุนกระจุยกระจายนะครับก็เริ่มพลิกมาเป็นบวกแต่ว่าธุรกิจก็ยังไม่ได้เห็นความพัฒนาการอะไรมากมายนะครับประมาณนี้โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ